ขั้นแรกใส่น้ำมันพืชลงในกระทะจีนไวทลัก3ชั้น34เซนติเมตรด้ามหูเบเกอร์ไลท์กลางหัวมะลายที่กระจายความร้อนเร็วและทำความสะอาดได้ง่ายตั้งไฟพอร้อนใส่กระเทียมสับและเห็ดหอมหั่นเต๋าลงผัดจนมีกลิ่นหอมเติมข้าวหอมมะลิหุงสุกแครอทหั่นเต๋าเล็กต้มสุกข้าวโพดอ่อนหั่นแว่นแปะกล้วยต้มสุกลูกเดือยต้มสุกและถั่วแดงหลวงต้มสุกผัดให้เข้ากันแล้วปรุงรสด้วยซีอิ๊วขาวซอสเห็ดหอมและพริกไทยป่นผัดให้เข้ากันดีใส่ถั่วลิสงอบสุกปิดไฟแล้วผัดให้เข้ากันอีกครั้งจัดข้าวผัดธัญพืชลงจานเสิร์ฟโดยงาขาวคั่วรับประทานคู่กับแตงกวาและต้นหอมแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยไม่ว่าจะทำเมนูอะไรก็ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปเพียงแค่มีเครื่องครัวสแตนเลสกาหัวมะลายค่ะ